ฉันรับพระองค์เจ้าค่ะขอให้ถ้อยคำของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเป็นถ้อยคำแห่งการดุลน้ำใจขอให้ถ้อยคำของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะเป็นถ้อยคำแห่งการขอบพระคุณทั้งนี้เพราะมาจากหัวใจที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและวางใจในพระองค์แม้ในเวลาแห่งความไม่แน่นอนแม้ในเวลาแห่งความรู้สึกกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปภายหน้าแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจในสิ่งหนึ่งว่าพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงยังทรงพระชนอยู่และเป็นที่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายไว้วางใจได้และพันสัญญาของพระเจ้านั้นก็สัตย์จริงพระองค์เจ้าค่ะดังนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอวางใจพระองค์ขอวางใจพระองค์เราเชื่อวางใจวางใจในพระเจ้าทุกเวลาจะไปแห่งไหนแม้เจอภัยอันตรายในทุกสิ่งในทุกเวลาพระองค์จะอยู่ดูแลและคอยคุ้มเราเชื่อวางใจเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลาจะไปแห่งไหนแม้เจอภัยอันตรายในทุกสิ่งในทุกเวลาหัวใจของเราด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าวางใจพระเจ้าผู้ทรงเอาพระทัยใส่วางใจพระเจ้าผู้ทรงเอาพระทัยใส่แม้กลางวังเขาหรือทางกลางพื้นนากลัวทางกลางปัญหาพระทรงรักษาความกังวลในใจของข้าพระองค์ทั้งหลายมีมากการเล้าลมของพระองค์นั้นก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในพระเจ้าองค์นี้ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถวางใจได้อย่างปราศจากความกลัวพระองค์เจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อข้าพระองค์ทั้งหลายในอดีตมาแล้วอย่างไรณวันนี้พระองค์ยังทรงดูแลข้าพระองค์ทั้งหลายและพระสัญญาของพระองค์ยังทรงมีต่อข้าพระองค์หลายไปถึงอนาคตเพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมทั้งในเวลาวันนี้และสืบไปเป็นนิจการข้าพระองค์ทั้งหลายจึงสามารถวางใจในพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ขอยกย่องพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราที่จะมีโอกาสยืนขึ้นค่ะเพลงที่เราจะร้องต่อไปเป็นเพลงที่เป็นคำถามว่าพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อนั้นคือผู้ใดพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อนั้นคือผู้ใดพระองค์ทรงเป็นความไว้วางใจเป็นพระเจ้าของเราให้เรายกย่องพระเจ้าด้วยกันค่ะองค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดผู้ชายค่ะองค์พระเยซูคือผู้ใด
ด้วยกันค่ะองค์พระเยซูคือผู้ใดพระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดองค์พระเยซูคือผู้ใดใครจะเราจะตอบด้วยกันว่าพระองค์คือใครด้วยกันอีกครั้งเลยค่ะว่าพระองค์คือพระเพลิงพระองค์คือพระเพลิงแห่งภูมิดังดาราส่องแสงชาชัยทรงประชันเป็นอยู่ไม่รู้วันคือพระเจ้าค่ะฉันได้วางใจในพระเจ้าเดินไปกับพระองค์ฉันได้วางใจในพระองค์ทรงประทานความแปลงเมฆบดบังฟ้าพายุร้ายใครจะให้ไหววางฉันได้วางทรงเป็นเพื่อนรักทรงเป็นเพื่อนที่ได้ไว้วางใจและไม่เคยแล้วลาไม่ว่าอะไรใดจึงอยากลำบากมากเพียงไรฉันจะเดินตามไปฉันได้วางใจในพระเจ้าด้วยกันอีกสักครั้งค่ะฉันได้วางใจในพระเจ้าฉันได้วางใจในพระเจ้าเดินไปกับพระองค์ฉันได้วางใจในพระองค์ทรงประทานความแข็งแกร่งมีบทบังฟ้าพายุร้ายใครจะให้ไหววางฉันได้วางใจในพระเจ้าและไม่เคยแล้วลาไม่ว่าใครใดฉันอยากลำบากมาเพียงไรฉันจะเดินตามไปฉันได้วางใจในพระเจ้าสุดท้ายด้วยกันค่ะพระองค์ทรงเป็นเพื่อนพระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ได้ไว้วางใจจึงอยากลำบากมากเพียงไรฉันจะเดินตามไปฉันได้วางใจในพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันได้วางใจในพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจ้าองค์นี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ยังทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์และเวลานี้พระองค์ทรงประทับอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอยกย่องพระองค์ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระองค์ทุกสิ่งในจักรวาลนี้ล
้วนเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างและข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งใจด้วยกันว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นเช่นไรก็ตามข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ให้เราใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันพื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระองค์และเราทั้งหลายจะประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยกันชนอยู่และพระศิลาของข้าพระองค์เป็นที่สรรเสริญพระเจ้าของศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่ยกย่องฉะนั้นพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อทรงพระชนอยู่และทรงอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายได้อย่างไม่จำกัดทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างล้วนสรรเสริญพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอสรรเสริญพระองค์ขอยกย่องพระองค์ด้วยกันเพราะพระองค์ทรงพระชนให้เราสรรเสริญพระองค์ด้วยกันสุดใจของเราพระองค์ทรงพระชน
ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์อิมมานูเอลทรงประทับอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้าสิ่งที่เราเรียนรู้อย่างหนึ่งคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงยังไงแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่เสมอและการที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เหตุการณ์ทั้งต่างที่เกิดขึ้นนั้นเราทั้งหลายรู้ดีว่านั่นเป็นหมายสำคัญที่จะเตือนเราทั้งหลายว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเราจะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในโลกนี้อย่างสุขสบายจนลืมไปว่าพระองค์จะเสด็จมาไม่ได้เราจะมัวคล่ำครวญอยู่ว่าเราจะไม่ได้เจอพี่น้องไม่ได้เราต้องมีความตั้งใจใหม่ๆที่จะทำในสิ่งที่มากขึ้นเพื่อพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์ครอบครองแม้วันนี้เราไม่เห็นพี่น้องมาโบสถ์นมัสการพระเจ้าแต่เราเชื่อว่าพระเจ้ายังครอบครองในหัวใจของพี่น้องเราอยู่พวกเขาจะไม่ปล่อยให้อย่างอื่นมาครอบครองใจของเขาเวลานี้พี่น้องที่รักครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าปล่อยให้อย่างอื่นครอบครองใจของท่านอย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองใจของท่านอย่าปล่อยให้ความหวั่นวิตกครอบครองใจของท่านให้พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครอบครองใจของเราเพราะพระองค์เจ้าทรงสัญญากับเราทั้งหลายพระองค์จะประทับอยู่ด้วยบอกพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งครับเพราะพระองค์ทรงพระชนเพราะพระองค์ทรงพระชนสถิตอยู่เหนือบัลลังก์ครอบครองด้วยเสียงสรรเสริญนมัสการพระองค์รอบด้วยเสียงสรรเสริญนมัสการพระองค์ต้องพูดถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าแม้เราจะมีกันไม่กี่คนที่นี่แต่เราเชื่อหัวใจของพี่น้องที่อยู่รอบข้าพระองค์ทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เจ้าเช่นเดียวกับข้าพระองค์ทั้งหลายขอยกย่องพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งครับ